สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาซ่อมพัดลมค่ะคือลูกค้ามาด้วยอาการหมุนไม่หมุนนะคะอยู่ดีๆใช้อยู่ดีก็ดับไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นที่อะไรเนาะเรามาลองกันก่อนว่ามันไม่หมุนใช่ไหมเสียบปลั๊กแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะกดสวิตช์เสียบปลั๊กแล้วเนาะเห็นไหมนี่ค่ะไม่หมุนเลยค่ะติดเลยหยุดนิ่งเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยถอดสลักก่อนนะคะแบบนี้ค่ะดึงออกไงเงี้ยเป็นที่ตรงไหนคะช่างบูธกับแกนอ๋อช่างทองบอกว่าเป็นที่บูธกับแกนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนกันค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกบ้านเลยนะจ๊ะขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะคะร้านเราอยู่ริมถนนค่ะแต่ตอนนี้ตัวฟิวมันน่าจะขาดไปแล้วอ๋อช่างทองบอกว่าตอนนี้ฟิวน่าจะขาดไปแล้วด้วยนะคะแต่สาเหตุหลักเลยคือเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนค่ะตอนนี้ร้อนจนเห็นไหมคะคาปลาร้อนจนบวมแล้วก็ละลายเลยค่ะเนาะจริงๆแล้วมันจะถอดง่ายนะคะตรงนี้เด็ดๆให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ถอดตัวแผงแม่เหล็กอะค่ะฝาครอบแผงแม่เหล็กออกมาเลยค่ะค่ะเราถอดเนาะ4ตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถอดฝาครอบมอเตอร์ออกเลยนะคะนี่นะจ๊ะนี่บูทอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนบูทแล้วก็เปลี่ยนแกนเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสาเหตุที่มันติดเนาะคือมันไม่มีน้ำมันหล่อลื่นทั้งที่พัดลมตัวนี้ยังใหม่อยู่นะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวช่างทองจะมาบอกเคล็ดลับค่ะถ้าเราซื้อมาใหม่หรือเราใช้ไปได้สักพักนึงให้เราหยอดน้ำมันนะคะหยอดเนี่ยค่ะน้ำมันตรงเนี้ยค่ะที่จะมีแกนโผล่มาค่ะก็จะให้เราใช้ได้นานขึ้นกว่าเดิมยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ของพัดลมเราได้นะคะเนี่ยค่ะยังใหม่อยู่เลยค่ะเจ้าของเขาบอกว่าซื้อมายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะแล้วก็ถอดถอดทุกอย่างแต่เราต้องจำไว้ด้วยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแกนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูค่ะว่าวัดยังไงเนาะเราต้องวัดแกนไว้ด้วยค่ะพอเราตีแกนใหม่เข้าไปก็จะให้อยู่ที่จุดเดิมนะคะที่เดิมแล้วก็มีแหวนกี่อันแหวนลงตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนประกอบอะจะมาบอกว่าใส่ทีละตัวทีละตัวเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้ค่ะว่ามันใส่กันลักษณะไหนเนาะตอนใส่จะได้ใส่ได้ตอนที่เราเริ่มถอดนะคะเราก็เริ่มถ่ายรูปเก็บไว้นี่ค่ะทุกคนพอเราได้แกนออกมาแล้วเราก็มาวัดแกนก่อนนะคะวัดตรงท้ายค่ะวัดเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะใส่แกนตัวใหม่เข้าไปประมาณไหนนะคะใส่ให้ถูกหัวถูกหางด้วยนะคะเห็นไหมคะประมาณนี้นะทุกคนใช้อะไรวัดก็ได้ค่ะปะเราไปตีแกนออกกันค่ะตีต้องทีฝั่งทางที่เราวัดนะคะตีส่งลงไปเลยค่ะหาอะไรที่เป็นรูๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ตีลงไปเลยตีลงไปเลยได้ค่ะจากนั้นก็ไขควงค่ะส่งลงไปเลยเห็นไหมคะทุกคนนะคะลงแล้วแล้วเราก็เอาไว้หน้าเดิมแล้วก็เอาแกนอันใหม่มาใส่เลยแล้วก็คลิกขึ้นมาเห็นไหมคะนะประมาณนี้นะทุกคนเอาตูดมันใส่เหมือนเดิมนี่นะคะทำแบบนี้นะทำอย่างนี้เลยนะเราหันด้านเพราะว่าหน้าแปนตรงนี้ค่ะมันจะได้เท่ากันเพราะว่าเมื่อกี้เราส่งมันก็ดุ้งขึ้นมาใช่ไหมเนาะเราก็หันให้มันเท่ากันเลยค่ะค่ะ
เนาะวัดนะครับนี่จ้าเครื่องมือวัดก็ง่ายๆค่ะหาได้ในบ้านเราเนาะเชือกอะไรก็ได้ส่วนถ้าเป็นของช่างเลยก็จะมีเวอร์เนียลอยู่นะแต่เราไม่วัดให้ดูค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนหาในบ้านนะคะใช้อะไรก็ได้ซึ่งง่ายๆเนาะใส่แหวนล็อกเข้าไปค่ะช่างทองบอกเห็นไหมคะแหวนล็อกนี่ถ้าใครมือแข็งนี่ก็กดเข้าไปได้เลยนะถ้าใครมือแข็งก็กดเข้าไปได้เลยนะคะเนี่ยมือช่างแต่ว่าถ้าไม่ใช้มือใช้อะไรตีเข้าไปได้ไหมคะใช้เป็นครีมอ๋อใช้เป็นครีมกดลงไปค่ะครีมเนี่ยเห็นไหมคะตัวนี้จะเอาครีมบีบให้ดูอีกตัวนึงเดี๋ยวช่างทองจะเอาครีมบีบให้ดูเนาะสำหรับแล้วแต่ค่ะครีมที่มันปากกว้างๆให้ได้ค่ะแล้วแต่เนาะครีมนี่เห็นไหมครับครีมนี่ก็จะง่ายส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีล้างนะครับต้องล้างก่อนนะครับนี่ค่ะนี่คือแหวนล้างก็ล้างเราใส่ผ้าใส่ทิชชู่ก็ได้นะครับใส่ทิชชู่ก็ได้ผ้าก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมันหยอดที่เรามีนะครับหยอดแล้วก็เช็ดน้ำมันอะไรก็ได้นะคะที่เรามีหยอดแล้วก็เช็ดคราบเหลืองคราบดำมันออกอันนี้คืออยากมาสอนให้อยากมาทำให้ดูแบบง่ายๆค่ะให้ทุกบ้านทำได้นะคะซึ่งของก็คือหาได้ในบ้านเนาะเราก็ได้มาสะอาดแล้วเราก็ใส่ไปนี่จ้ะเราก็ใส่เข้าไปเลยตำแหน่งเดิมค่ะเนาะไม่งั้นก็ทำไปพร้อมๆกันกับช่างทองเลยก็ได้นะคะนี่แกนเราก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วแกนบูทตัวนี้ก็มีล็อก4ล็อกนะครับบูทมีล็อก4ล็อกอยู่ฝาหลังนะคะอยู่ข้างหลังอะค่ะก็ทำการงัดขึ้นเราก็งัดล็อกขึ้นก่อนงัดทีเดียวนะคะให้ได้เลยใช้ไขควงแบนก็ได้อะไรก็ปากแบนอะไรที่มันเป็นแบนและปากแข็งๆด้วยนะคะก็สามารถงัดได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเอาเหมือนที่ช่างทองใช้ก็ได้ค่ะอุปกรณ์ในบ้านในครัวเรือนเราก็ได้ค่ะถ้าคนที่สนใจเรื่องนี้ก็สามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆอยู่แล้วล่ะค่ะก็ออกแล้วค่ะออกมาแล้วเรางัดจากข้างหลังนะคะก็ออกมาค่ะแล้วเราก็เอาบูทออกกันเลยเนี่ยค่ะบูทเห็นไหมคะตัวข้างนอกยังใหม่อยู่เลยเนาะแต่ถ้าเราหยอดน้ำมันไว้อย่างที่บอกไปต้นคลิปอะค่ะเขาก็จะยืดอายุการใช้งานของเขาได้นะคะเดี๋ยวจะมาหยอดให้ดูด้วยค่ะน้ำมันว่าหยอดตรงไหนเนาะให้เราทำการเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนเสร็จก่อนอันนี้คือบูทเก่าแกนเก่าเห็นไหมคะตรงที่เสียก็คือตรงที่ช่างทองชี้อะค่ะเนี่ยค่ะเนาะแม่ช่างชี้ให้ดูนี่ค่ะก็เลยติดฝืดไม่หมุนเลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบูทกันเลยค่ะนี่คือบูทใหม่นี่ค่ะนี่ค่ะก็วางไปประมาณนี้เนาะสปริงดันนะสปริงนี่มีสปริงดันด้วยนะคะก็ใส่ล็อกค่ะก็มานี้เนาะแล้วเราก็หันกลับหลังไปใส่ล็อกตรงที่เราอ้าออกเมื่อกี้ค่ะกดก่อนค่ะกดเข้าไปก่อนนะคะจะกรับเข้าไปเองเห็นไหมคะได้ยินเสียงอยู่เนาะมันจะกรึบกรับเข้าไปเลยค่ะมันจะมีล็อกของมันเลยก็เอาโครงแบนแข็งๆนี่แหละครับดันเหมือนเดิมทีนี้ดันโครงแบนดันลงเข้าไปเลยค่ะทีนี้ดันลงนะครับเห็นไหมคะก็ถ้าใครทำก็ต้องเซฟขดลวดด้วยนะครับเวลาบางทีเราดึงถ้าใครทำก็จะหลุดนะครับเซฟขดลวดด้วยนะคะ
ม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงช่างทองไหมเนาะเนี่ยช่างก็เลยพูดให้อีกทีนะเนี่ยค่ะขดลวดเนาะเซฟไปด้วยนะคะลวดก็เราต้องดูว่าถ้ามันกรอบมากเราต้องเอาเคเบิลทายมารัดไว้ก่อนการเซฟก็คือเราต้องดูว่ามันถ้ามันกรอบมากอะค่ะเราก็หาอะไรมามัดไว้เคเบิลทายก็ได้อะไรก็ได้ค่ะเชือกก็ได้ค่ะมามัดไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนแต่อันตัวนี้คือของใหม่ค่ะอย่างยังใหม่อยู่เลยเนี่ยช่วงนี้หน้าร้อนนะคะเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคะมันมีปัญหาอย่างนี้ทุกบ้านอยู่แล้วค่ะซื้อมาใหม่ก็เป็นค่ะถ้าเราไม่ดูแลรักษานะคะเรามาวัดฟิวดูนะคะเดี๋ยวช่างทองจะวัดฟิวให้ดูนะคะนี่ฟิวขาดเพราะว่ามันไม่มีเสียงตีใช่ไหมคะเขาใช้แบบว่ามันใช้ไม่ได้ก็พยายามใช้นะครับมันก็เลยอ๋อสาเหตุที่ฟิวขาดก็คือใช้ไม่ได้ก็พยายามใช้เปิดแล้วหมุนน้อยหรือไม่หมุนเลยก็พยายามเปิดลองดูซิทำไมมันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนฝืนนะคะฝืนคือหยุดแล้วเราก็ต้องมาซ่อมมาปรึกษาช่างได้แล้วค่ะห้ามฝืนค่ะทุกอย่างเลยค่ะรถยนต์ก็เหมือนกันนะคะก็จะเปลี่ยนเข้าไปเราจะเปลี่ยนฟิวนะคะเราก็จะมาแทนตัวเดิมเราจะมาแทนตัวเดิมเนาะค่ะเราได้ฟิวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะบัดกีลงไปเลยค่ะส่วนฟิวตัวเก่าก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะค่ะเราก็บัดกีทับลงไปได้เลยนี่ค่ะเราบัดกีทับลงไปเลยค่ะนี่คือฟิวตัวใหม่นะเราเชื่อมตะกั่วที่หัวฟิวก่อนใช้สายไฟฟิวเนาะมันจะได้ติดง่ายๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็วัดเนาะวัดว่าขาใครขามันนะคะคู่ใครคู่มันเลยเคเบิลทายรัดค่ะเคเบิลทายรัดเข้าไปเลยจัดระเบียบให้เรียบร้อยค่ะค่ะขอเปลี่ยนสีเคเบิลไทยหน่อยเส้นเมื่อกี้รูมันตันอุปสรรคเนาะค่ะเนี่ยนะคะงานซ่อมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะรูตันพอมาถ่ายคลิปซะหน่อยรูตันซะงั้นเคเบิลไทยแย่ไม่เข้าเลยต้องเปลี่ยนสายใหม่เนาะเนี่ยค่ะเราก็ถ่ายลงให้ดูเลยนี่ค่ะเราก็ประกอบเข้าไปก็ใส่แกนเข้าไปค่ะจุดเดิมที่เดิมนะจะประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะให้ดูตอนประกอบด้วยเลยเนาะนี่ค่ะเช็คระยะด้วยนะครับว่ามันได้ไหมแล้วก็เช็คระยะของบูทของแกนด้วยนะคะเช็คระยะของแกนเนาะท่านทองบอกประมาณนี้นะคะช่างทองบอกว่ามันรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินนะคะแล้วต้องทำไงคะช่างก็ต้องมาเสริมใหม่นะครับแล้วช่างทองบอกว่าเดี๋ยวเราต้องมาเสริมแหวนนะคะแหวนที่ช่างทองล้างให้ดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแสดงว่าระยะร่องของตัวใหม่กับตัวเก่าเราเนี่ยมันอยู่กันคนละระดับนะคือการที่เราตีเข้าไปอ่ะมันพอดีแล้วนะคะแต่ว่าร่องอ่ะค่ะร่องของแกนตัวใหม่กับตัวเก่ามันอยู่คนละระดับเห็นไหมคะทุกคนช่างทองชี้ให้ดูหน่อยค่ะร่องเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าร่องที่มือนิ้วชี้นะคะเห็นไหมว่าอันเก่าอ่ะรู้สึกว่าร่องมันจะยาวกว่าเนาะมันก็เลยเมื่อกี้มันก็เลยดูไม่พอดีเดี๋ยวเราต้องมาเสริมแหวนค่ะแหวนเสริมแหวนเข้าไปนะคะนะคะไปดูกันเลยตัวนี้มันเป็นขนาดความหนาอ๋อแม่เหล็กมันหนาค่ะมันก็เลยทำให้แกนมันผิดพลาดได้แต่คือก็ใช้ด้วยกันได้คือแกนตัวนี้ก็ของฮิตาชินะคะเราสามารถ
คะเราจะมาแนะนำวิธีดูแกนด้วยนะคะแล้วก็วิธีหาเลือกซื้อเนาะนี่ค่ะแท่งทองชี้แกนเก่าให้หน่อยค่ะแกนเก่านะคะแล้วก็แกนใหม่นะคะเห็นไหมคะว่าร่องมันจะไม่ตรงกันส่วนแกนใหม่เนี่ยมันหาซื้อได้ทั่วไปถ้าเราอยากให้ตรงรุ่นจริงๆเราต้องจดรุ่นจดให้ครบเลยค่ะแล้วก็ไปซื้อแต่บางทีก็อาจจะไม่มีค่ะแต่รุ่นทั่วไปที่ทั้งทองใส่เข้าไปเนี่ยมีแน่นอนวิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเราก็ซื้อแหวนได้แหวนเนี่ยค่ะแหวนก็หาซื้อได้ร้านทั่วไปอะค่ะร้าน20บาทก็มีค่ะเนาะเอามาใส่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งทองจะใส่ยังไงค่ะยางรองหัวฝักบัวค่ะช่างทองเรียกว่ายางรองหัวฝักบัวเนาะแล้วก็นำมาแต่เราต้องเสริมข้างหลังนะครับเสริมข้างหลังเราต้องเสริมข้างหลังนะคะช่างทองบอกมันจะมีข้างหน้าข้างหลังเนาะถ้าข้างหน้าก็จะยาวกว่าข้างหลังนะคะเดี๋ยวช่างทองให้เสริมข้างหลังนะเราต้องเสริมให้มันสูงใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับของเดิมนะคะเราต้องเสริมให้ใกล้เคียงกับของเดิมเลยเสริมข้างหลังหมายถึงข้างหลังของแหวนที่มันมากับพัดลมนะคะเดี๋ยวเราทำให้มันไปใกล้ๆร่องก่อนนะถ้ามันไปใกล้ๆร่องแหวนแล้วก็น่าจะใช้ได้นะท่านทองบอกว่าให้เสริมไปใกล้ๆร่องแหวน แหวนเดิมก่อนนะคะแล้วมันก็น่าจะพอดีกันพอเราใส่แหวนเดิมเข้าไปอะค่ะเนาะแหวนที่มากับตัวพัดลมอะค่ะตอนนี้ก็เสริมเข้าไปอีกนี่ค่ะแหวนนี้ก็ซื้อได้ร้านพัดลมนะคะอันที่เราซื้ออะไหล่พัดลมอะค่ะขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะท่านทองบอกว่าเราก็ได้ขนาดที่ใกล้เคียงแล้วนะคะจะใส่ตัวนั้นนี่ค่ะใส่อีกตัวนึงก็ได้ค่ะเพื่อความชัวร์เนาะพอใส่เสร็จแล้วก็ใส่แหวนชุดเดิมใส่เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะการเสริมเนาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองประกอบเข้าไปตรงมอเตอร์อีกครั้งค่ะน่าจะใช้ได้แล้วตอนนี้ก็มาดูว่ามันจะสูงไปไหมช่างทองบอกนะคะถ้าสูงเราก็ลดแหวนถ้ามันไม่ถึงเราก็เพิ่มถ้าสูงก็ลดแหวนพอดีเลยช่างทองบอกเห็นไหมคะเมื่อกี้ดึงแล้วมันจะตึ๊ก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 ขยับนะคะตอนนี้เนี่ยต้องให้มันประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นที่ช่างทองดึงไหมนี่ดึงแล้วนะคะหมุนแล้วก็ดึงแล้วนะคะลองเห็นเราก็มาขันน็อตเลยใช่ไหมคะช่างเดี๋ยวเรามาขันน็อตเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอีกทีนึงตอนลองเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนพัดลมที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะคะที่เราซ่อมเปลี่ยนฟิวเนาะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนี่จ้าเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนฟิวจ้ะสำเร็จแล้วใช้ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะหมุนแล้วค่ะเนี่ยค่ะเทคนิคง่ายๆเข้าไปดูในคลิปได้เลยเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะช่องเมย์ช่างวาทำมีคลิปออกทุกวันเลยค่ะสวัสดีจ้า